เล็กๆของเราไหมคุณเล็กอ่ะง่ายๆตัวไหนขึ้นมาก็จังหวะที่ขึ้นวันไหนมันขึ้นแรงๆเลยนะค่ะพี่คือไม่ต้องคิดมากหรอกขายไปเถอะขายก่อนเนาะเออคุณเล็กขึ้นมาขายก่อนมันขึ้นเป็นหลายตัวนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูให้ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่เด็กก็ถามมาก็จะมีตัวของเอซักเนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ยคือเนี้ยก็ขายไปก่อนนะขายก่อนขายบริเวณเนี่ยก็มันขึ้นชนแนวต้านนะใช่ไหมค่ะจากแนวที่ลงมาล่างเนี่ยนะขึ้นมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะเนี่ยแนวต้านมันก็คือ328อยู่แล้วใช่ไหมค่ะโอ้ขายทันไหมเนี่ยเห็นไหมมันแป๊บเดียวนะฮะเออมันขึ้นไปถึงแล้วเนี่ย328เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราขายทันไหมขายไม่ทันเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าขึ้นมาเนี่ยต้องขายก่อนนะฮะค่ะแล้วมันก็จะลงอยู่ดีนะฮะพอลงก็ดูว่า264ถ้าไม่หลุดก็สักพักเนี่ยมันก็เล่นใหม่เพราะนี่มันแพ้อยู่ใช่ไหมเนี่ยมันแพ้อยู่มันก็แค่เป็นการเข้ามาเล่นแรงๆแล้วก็ลงนะฮะค่ะก็จะมี KSL นะ KSL ค่ะพวกนี้เราต้องรู้ว่ามันเล่นตามกระแสของคอมมูนิตี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยตรงน้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาลเล่นตามกระแสคอมมูนิตี้แหละแนวต้านมันเนี่ยก็ดูแนวต้านไปถ้าใครจะถือก็คืออย่าย้อน392ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆนี้ใช่ไหมค่ะก็ดูง่ายๆเนี่ยทางมันจะไปทางเนี่ยเช็คหน่อยก็ได้ว่าเช็คนิดนึงว่านะมันก็แค่ไซเวย์ปกตินะฮะแล้วก็เป็นแค่ไซด์เวย์ยังไม่ได้มีอะไรแต่โอกาสขึ้นต่อจากตรงนี้ก็มีนะครับแต่ขึ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วจะไปเบรกเทคนิคจะไปต่ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะใช่นะก็ไม่น่าจะใช่นะครับมันต้องดูเป็นหลายตัวลักษณะหลายตัวเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มของการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรใช่ไหมแต่กลุ่มที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องดูนะฮะโรงพยาบาลไหนลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดูรูปหายไปแล้วก็ซื้อจะซื้อแบบลงทุนนะหรือเมื่อวานที่แนะนำไป CKP ใช่ไหมใช่พี่ CKP ถ้าเก็งกำไรก็ถ้ามันแนวต้าน5บาท50อย่าขายก็ขายไปถ้าใครไม่ขายก็รอ6บาทนะฮะค่ะไม่เล่นวันนี้จะเล่นเมื่อไหร่อ่ะปรับฐานมา9เดือนเงี้ยเหมือนที่พูดถึงมาปูเมื่อวานนะฮะไม่เล่นวันนี้จะเล่นเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ไม่ขึ้นมา9เดือนแล้วใช่ปะปรับฐาน9เดือนถ้าจะหลุดก็หลุดไปแล้วแล้วเล่นขึ้นมาจะเล่นมาทำไมอ่ะจะไม่เล่นขึ้นไปข้างบนใช่ปะแต่คุณจะเล่นทำไมมันขึ้นวันละช่องวอลุ่มบานเบิกเนี่ยวันละ 2,000 ล้านเนี่ยคุณจะเล่นไหมไปเล่นตัวเล็กดีกว่าเปล่าใช่ไหมแล้วเขาจำไว้ว่าเราเป็นคนตัวเล็กอ่ะเราไม่ต้องเล่นตัวใหญ่ก็ได้ใช่ไหมถูกปะเล่นตัวใหญ่แล้วมันยังไงวันนี้สมมติว่าปิด12.3หกสิบตังค์เนี่ยแล้วคุณก็ซื้อร้อยหุ้นเท่าเดิมพันหุ้นเนี่ยหมื่นหุ้นเนี่ยคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมที่เราจะไปเล่นหุ้นที่เขาวางบิดเอาพวกเยอะๆแล้วมันไม่ไปไหนอ่ะพอเราซื้อน้อยแต่คนซื้อเยอะๆเหมาะไหมบ้านปู่เหมาะฮะคือเราถือถ้าไม่หลุด11.7บาทนึงนี่ก็10%นะใช่ไหมใช่สองบาทก็20%นะแต่มันซื้อได้เยอะๆมันซื้อได้เยอะๆมันเหมาะกับคนที่จะซื้อเยอะๆเนี่ยมันซื้อได้ถือได้แล้วนะฮะประมาณนี้เลือกหุ้นให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วจะได้ดีนะฮะทองคำทีเฟกต์ก่อนทีเฟกต์เหรอใช่ทีเฟกต์ทีเฟกต์ก็ยังเป็นเด้งช็อตนะเด้งช็อตนะก็เนี่ยเด้งแบบนี้ชนเห็นไหมเนี่ยชน984ใช่ป่ะค่ะชนเนี่ย10วันเนี่ยให้มันเก่งไงนะมันจะไม่ผ่านน่ะนะถ้ามันผ่านมันก็จะย่อลงค่ะเออเนี่ยชนแล้วชนแล้วก็ลงก็ถูกต้องแล้วนะหยุด3วันใครจะถือกลับไปอเมริกาต้องแบบเป็นโลกเหมือนอะไรนะอเมริกาตลาดอเมริกาตอนนั้นมันเหมือนกับคนเป็นไวทองอ่ะเออผมบอกว่าได้พรุ่งนี้ก็ลงได้อีกไงนะ
คือมันเล่นกันเหรอว่าแรงกว่าเราอ่ะตัวขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะมันสามารถขึ้นวันเป็น 30% ลงวันละ 20% ได้อ่ะค่ะมันยิ่งกว่าหุ้นปั่นบ้านเราอ่ะมันเล่นกันวอลลุ่มเยอะๆเลยให้มันทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วเราก็จะไปกลัวอะไรมันนะเราเล่นของเราแบบนั่นอยู่แล้วนะฮะทองคำทองคำพี่ตัวเองนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันจะเป็นไงโอเคไหมคืนนี้มันจะปิดข้างบนเนี่ยนะแต่วันจันทร์อ่ะมันจะลงไปมันควรจะลงไปที่1890วันจันทร์เราหยุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วราคามันจะขึ้นมาตรงนี้อีกถามว่าคุณเล่นไงคุณก็เล่นได้แค่คืนนี้ไงเพราะพรุ่งนี้มันลงไปคุณช็อตพรุ่งนี้ไปวันจันทร์ลงไปคุณก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจป่ะเพราะวันจันทร์เราปิดไงแต่ถ้าคุณจะกลับไปลองข้างล่างวันจันทร์คุณก็ลองไม่ได้เพราะวันคามันขึ้นมาข้างบนอีกเออถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะทำไงแล้วเขาจดไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะพี่อยากรู้ว่ามันเป็นแบบนี้อยากรู้ว่าไปเรียน4+1ก็รู้เองแหละหนึ่งนะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่พี่พูดเนี่ยใช่ป่ะค่ะเขาไม่ดูหรอกไอ้ทีไทม์เฟรม60เลยไม่ดูหรอกนะสั้นไปไบโพล่าตลาดอเมริกามันเป็นโรคประสาทหรือเปล่าค่ะอาจารย์คะทองที่จะลงอีกครั้งอย่างนี้ TSG ออมสุดนะคุณไม่ต้องไปบ่นเวลาเราเล่นหุ้นมานะถ้าเรารู้เทคนิคเนี่ยเราถามว่า TSG นะมึงลงไป32ได้กูก็ชอบเราขาย90นะใช่ป่ะใช่ไหมมันลงเนี่ยเราไม่ต้องบ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตามระบบเนี่ยใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่ทำตามเราต้องไปพิจารณาตัวเองว่าทำไมเราไม่ขาย THG วะนะเดี๋ยวเพื่อจะมีหุ้นแบบนี้ที่ขึ้นแรงๆแบบนี้อีกหลายตัวทำไมเราไม่ขายวะทำไมเราไม่ขายว่าวันแรกพี่ก็บอกใช่ไหมว่าวันแรกเนี่ยต้องขายแล้วค่ะแต่ไม่ขายเราต้องไปพัฒนาตัวเองนะคือถ้าเรายิ่งมาดูหุ้นขึ้นหุ้นลงเราจะเกิดอะไรฮะจิตวิทยาของเราอะนะมันเสียต่อไหมฮะมันเสียถ้าเราเล่นหุ้นขึ้นแรงๆอย่างนี้เราอยากได้แต่เราไม่ขายนะซื้อ CKP ก็ได้ GAF ก็ได้ EPSC ก็ได้แล้วถือไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอกาสเสียไม่มีค่ะนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น THG มันตามกฎนะฮะกฎเขาเรียกกฎไตรลักษณ์นี่แต่ไตรลักษณ์นะฮะกฎไตรลักษณ์อ่ะกฎอนิจจังไงมันเป็นอนิจจังไงถูกป่ะ มันขึ้นแล้วมันก็ลงไง มันขึ้นแรงมันก็ลงแรงใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนค่ะพี่ศึกษาธรรมะบ้างเล่นทองสั้นแค่คืนนี้ก็เนี่ยมันเต็มแล้วนะคุณจะเล่นอะไรอ่ะเพราะว่าคุณจะช็อตคืนนี้มันก็ไม่ลงคุณต้องรอมาจากเมื่อวานแล้วกินแล้วคืนนี้ก็ปิดไปซะใช่ไหมค่ะแต่เส้นสั้นสั้นก็1907 1920โอเคไหม1907นั่นเล่นสั้นๆคืนนี้ AIE มันเป็นหุ้นเล็กมันพอๆกันแหละนะฮะดูซิ AIE ใช่ไหมมันเล่นมันมีเทรนด์มาไหมล่ะ AIE มันก็เป็นหุ้นเอ็กอ่ะถูกป่ะนะแล้วไทม์เฟรมมันอยู่แบบนี้ใช่ป่ะค่ะมันก็เล่นแบบเดิมแบบเนี้ยโอเคป่ะมันไม่ได้เริ่มอะไรหรอกมันก็จะเล่นแบบนี้เนี่ยแถวเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่โอเคป่ะค่ะเทคนิคแบบเนี้ยมันยังไม่ได้เริ่มเล่นโอเคป่ะมันไม่ได้เริ่มเล่นมันยังเล่นแบบขาลงอยู่นะครับเพราะดูไม่ออกไงมันถึงมีปัญหาไงพี่ถึงบอกว่าคือมันเป็นยังไงช่างมันเนี่ยแต่เรามีหลักการลงทุนของเราถูกไหมเราขายแล้วมันจะไปต่อแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยมันวิเคราะห์ไม่ได้มันควบคุมตัวเราเองไม่ได้นี่ถูกไหมไม่มีระบบการควบคุมได้นะฮะเราต้องไปตามไม่ถือว่าไอ้พวกที่มันทำราคาหุ้นแล้วลงไปตามมันแต่ละคนมันก็ทำไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่เจ๊งเหรอค่ะเพียงแต่ว่าเราแยกหุ้นให้ออกแล้วเราก็บอกแพทเทิร์นแบบเนี้ยขึ้นมาขายพี่นิพนธ์ TTB อ่ะทำไมอ่ะมันเป็นอะไรเหรอ TTB มันก็คือมัน4+1ไงคือมันเนี่ยไง4+1ก็มีแค่3ขึ้นพื้นฐานก็ไม่ดีเดี๋ยวเราดูกันนะฮะมันยากอะไรตรงไหนมัน4+1มั้ยล่ะสี่หลุดหนึ่งไหมสี่หลุดหนึ่งก็ไม่ถึงว่ามันหลุดหนึ่งไหมถ้าไม่หลุดมันก็จะเตรียมขึ้นใหม่ใช่ป่ะ
ทางเฟรมบีกทางเฟรมบีกเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงพี่จะไล่จากทางเฟรมบีกนะค่ะนะครับอืมนะพี่นับหนึ่งตรงนี้นะพี่นับตรงนี้เป็น A B C นะค่ะพี่นับหนึ่งตรงนี้นะฮะหรือมันอาจจะเป็นหนึ่ง A B C อ่ะนะครับมันเป็น T T B ใช่ไหมมันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับบาท24หลุดไหมบาท24บาท28ไม่หลุดนะ A B C อันนี้1อันนี้2อันนี้3นะห้ามหลุด 1.22 หลุดไหมไม่หลุด 1.22 ไม่หลุดใช่ไหมครับลงมาแค่ 1.31 ค่ะปิดที่ 1.31 มาดูไทม์เฟรมเดย์นะไทม์เฟรมเดย์นะครับก็คอนเฟิร์มไม่หลุดนะไม่หลุดนะฮะอันนี้ลงมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าซื้อสะสมนะซื้อสะสมยังไม่ไปหรอกยังไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังทำโลอยู่ยกไหมดูที่ยกไหม 1.27 1.29 อันเนี้ยมีถือลุ้นได้นะถือลุ้นได้ดาวไซด์ก็คือดาวไซด์ก็คือข้างล่างคือ 1.26 ประมาณเนี้ยนะครับถ้าลงไป 1.26 ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมันค่ะพี่ถ้าหลุด 1.26 ค่อยตื่นเต้นตื่นเต้นนะค่อยตื่นเต้นถ้าไม่หลุดอย่าตื่นเต้นมันถ้าหลุดข้างล่างตรงนี้ก็รอให้หลุดไปเลยเนี่ยรอหลุด 1.18 แล้วก็คัดลอดไปเลยทีเดียวจบไปเลยจบเลยเล่นหุ้นมันต้องนักเลงอ่ะเพราะว่าปกติเล่นแค่ขึ้น3ก็รวยแล้วใช่ไหมค่ะพี่แต่จะเอาขึ้น5ไงถ้าขึ้น5เขาต้องรับความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงของขึ้น5จะรู้ว่าเท่าไหร่หนึ่งสองเนี่ยสองเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าสามขึ้นเท่าไหร่ก็จะไม่รู้แต่สี่เนี่ยรู้แล้วว่าดาวไซด์เท่าไหร่มันจะต้องแลกกันเนี่ยของการได้มาเนี่ยมันต้องแลกของความเสี่ยงเสี่ยงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตรงนี้คุณเสี่ยงน้อยใช่ไหมเพราะคุณสต็อปล็อตน้อยใช่ไหมมันก็ได้ไม่เยอะหรอกไฮรีเทิร์นอยากเล่นก็เล่นไปแต่พี่อะเล่นหุ้นพี่รวยจะขึ้น3ขึ้นเดียวแล้วพี่ส่วนใหญ่4 5พี่ก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ถ้า3อะไรพี่ซัดเต็มอ่ะขึ้น3ซัดเต็มถ้าเต็มไม่ถึงหุ้นอะไรด้วยนะต้องดูหุ้นด้วยอะไรด้วยนะแล้ว3ของไทม์เฟรมอะไรด้วยนะค่ะอันนี้มันจบ3ผมวีไปแล้วอ่ะ4 5มันอาจจะไม่มีก็ได้คือเราทำตัวเป็นผู้ไม่รู้ดีกว่ามั้ยแล้วเราก็จะชนะถูกป่ะแล้วถ้าเราลงตัวเป็นผู้รู้เราก็จะคือรู้หมดแล้วมันจะไปไหนทำยังไงอะไรเงี้ยนะราคาเนี่ยอยากรู้นะอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็แพ้ในที่แพ้ตัวเองทองคำอธิบายไปแล้วนะครับใช่ค่ะทองคำได้ให้ลองมาจากเมื่อวานใช่ไหมบอกจะลงไปแล้วหางยาวขึ้นมาใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าพี่ก็บอกว่ามันจะขึ้นไปที่เส้น10 วันก็ขึ้นไปชนพอดีใช่ไหมแล้วถ้ามันวิ่งขึ้นไปล่ะเขาวิ่งขึ้นไปเจอกัน 1,800 แต่ถ้าย่อลงมามีโอกาสเห็น 1,950 ยังมีโอกาสเห็น 2,000 ทองเองเลือกเอาเองยาวยังไงหลอกเราไม่ได้หลอกเราไม่ได้ใช่ปะมันจะหลอกเราไม่ได้ถ้าเรารู้พฤติกรรมของมันเซ็นเทลปิดโดดไหมครับถ้าหลุดไหมล่ะโอ้โหดีโดดจริงแหละเซ็นเทลนะฮะต้องเป็นขาขึ้นอยู่เคยให้ไว้แนวต้านที่45ใช่ไหมค่ะพี่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นว่าคุณซื้อมาตอนมันเบรกหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเนี่ยเคยวัดดับเบิลบัตทอมแล้วบอกจะขึ้นมาแถว45นี่ก็เกินแล้วไงแนวต้านแถวนี้มันก็47ใช่ไหมค่ะตอนนี้เขาเล่นอยู่อะเขาเล่นโรงพยาบาลเนี่ยจะจบไปแล้วตอนนี้เขาเล่นโรงแรมใช่ไหมโรงแรมแล้วก็โรงไฟฟ้าอะไรมีโรงอะโรงเว้นโรงศพอะเธอไม่ได้เล่นเขาเล่นทุกโรงที่เป็นโรงตัวเนี้ยเล่นเลยค่ะโรงเนี่ยเล่นตามโรงอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนที่แล้วโรงพยาบาลเอาไว้สักเต็มโรงเลยตอนนี้ก็โรงแรมโรงแรมก็เล่นกันเต็มที่ซึ่งโรงแรมที่เราแนะนำมาก็คือตรงเนี้ยค่ะอัมเบก37ถือไปนะฮะเวลามันขึ้นแรงๆนี้นะแท่งเทียนใหญ่ๆนี้นะค่ะอ่ะ4:01มาตอบเขาหน่อยได้ว่ามันคืออะไรต้องทำอะไรเห็นแท่งเทียนนะแท่งเทียนอ่ะอันนี้เป็นวีคใช่ไหมอันนี้วีคก็แท่งใหญ่นะค่ะเห็นแท่งเทียนนะฮะใหญ่ๆบนยอดดอยเนี่ยต้องทำอะไร
แท่งเทียนใหญ่ๆบนยอดดอยใช่คุณเห็นแท่งเทียนน่ะมารวมสู่บนยอดดอยอ่ะคุณต้องทำอะไรคุณต้องเตรียมทำอะไรใช่ไหมนุ้ยก็เรียนประจำนุ้ยจำไม่ได้เลยขายอย่างนั้นคุณต้องไม่ซื้อเพราะจุดซื้อมันเลยมาไกลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณต้องฝึกนะถ้าคุณซื้อตะผ่าน37นะค่ะใช่ไหมแล้วคุณก็ทนมานี่เป็นเดือนแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถ้าคุณมาซื้อแถวนี้ก็คุณเป็นนักเก็งกำไรซื้อแล้วคุณต้องเตรียมโยนเท่านั้นเพราะแท่งเทียนแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณปรับฐานหรือสัญญาณมันยังไม่ได้ขายฮะมันต้องตามดูแท่งต่อไปว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องตามดูว่าลูกมันตามไปใช่ไหมค่ะว่าเป็นหัวไหมอะไรไหมใช่ไหมครับประมาณนี้แต่คุณเตรียมขายแบ่งขายอะไรได้หมดอ่ะนะครับคือเราจะไม่เหมือนคนอื่นเราขึ้นมาโอ้ยเฮ้มันจะไปสอนแล้วมาเชียร์เราไม่ได้เชียร์ข้างบนนะฮะพอเชียร์ข้างบนแล้วก็ขนาดเชียร์ข้างล่างธนบุรียังมีมาถามเลยเนี่ยตอนเชียร์ก็แถวเนี้ยแล้วก็ขึ้นไป90แล้วไม่ขายตอนนี้มาถามเนี่ยใช่ไหมก็ไปเรียนเถอะนะฮะเรียนกับใครก็ได้ที่เขาสอนเราถูกต้องอ่ะเป็นกับพี่นิพนธ์นี่แหละโอ้ยกระจงกระจังแล้วก็สอนได้หมดแหละสอนเป็นหมดแหละเขาสอนเป็นทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าคนนั้นก็เป็นใครมาก่อนก็เป็นคือก็เป็นนักวิเคราะห์นะค่ะพี่เป็นเทรดเดอร์มันคนละเรื่องอ่ะเนี่ยค่ะพี่เทรดมาพี่ก็รู้หมดเลยใช่ป่ะพี่ก็รู้ไงว่าต้องทำไงใช่ไหมนักวิเคราะห์ก็คือเขาก็วิเคราะห์ของเขาแต่หลักการก็เป็นหลักวิชาการแล้วเราก็เอาหลักการของเขามาใช้กับการเทรดของเราเพราะสุดท้ายมันก็เป็นระบบเทรดของเราไม่ใช่เราไปเทรดนักวิเคราะห์เพราะนักวิเคราะห์เขาห้ามซื้อหุ้นที่เขาวิเคราะห์ใช่ไหมค่ะก็วันนี้เปิดแรงก็ดีเปิดแรงก็ดีใจลงมาก็เสียใจซื้อป่ะตอนเบรกเนี้ยเบรกนี้เล่นง่ายใช่ไหมค่ะแล้วห้ามย้อนใช่ไหมห้ามย้อน37นะไปฟังย้อนหลังนะครับเป็นตัวโรงแรมโรงเดียวที่แนะนำเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าตัวอื่นเขาจะไม่ดีค่ะซื้อมาตามที่อาจารย์บอกครับวันเบรกโอ้โหก็ถือใช่ไหมจะปรับฐานอะไรก็ช่างมันใช่ไหมถือไปสู้ไปพอเจองี้เป็นไงอยู่ในเขตโอเวอร์บอสใช่ไหมค่ะนับอะไรฮะนับหนึ่งฮะเตรียมนับหนึ่งนะหนึ่งแล้วสองก็มีสามไงครับแล้ว4-5ก็ไม่เป็นไรนะฮะดูซิเข้ามาจากไหนเราก็ต้องดูว่าเข้ามาจากไหนใช่ไหมอันเนี้ยก็ชัดเจนอันนี้เป็น1-2อันนี้เป็น3ใช่ไหมสามห้ามหลุด4ใช่ไหมสี่แล้วก็จะมี5ไหมไม่แน่อาจจะมีแค่3เพราะฉะนั้นไซเคิลเนี้ยนะรับไปซะเต็มๆรับไปให้ถึงที่สุดนะฮะคือเนี้ยมันจะขึ้นแบบสุดๆนะครับแล้วพอปรับฐานอีกทีนึงก็ถ้าจะเข้าซื้อใหม่ก็ซื้อแค่ครึ่งเดียวนะครับ5เราเล่นน้อยๆมันก็จบไปนะค่ะใช่ครับครับได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์นะแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณนิพนธ์นะคะสุวรรณประสิทธิ์ก็ติดตามกันได้เป็นประจำเลยนะในรายการของ Business Line and Life ค่ะแต่